มาที่ข่าวการมอบหับหน้าที่คณะบริหารงานสมาคมมิตรภาพลาวจีนคันซุนกลางระหว่างสุดเก่าและสุดใหม่ตอนเช้าของมื้อนี้เช้าเก้าพฤศจิกที่คณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางผักได้มีพิธีมอบหับหน้าที่คณะบริหารงานสมาคมมิตรภาพลาวจีนคันศูนย์กลางสุดเก่าและสุดใหม่โดยการเข้าร่วมของท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางผักหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางผักมีบรรดาท่านคณะบริหารงานสมาคมมิตรภาพลาวจีนคันศูนย์กลางสุดเก่าและสุดใหม่พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งในพิธีคณะจัดตั้งได้ขึ้นพานดำรัสมติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการแต่งตั้งคณะบริหารงานสมาคมมิตรภาพลาวจีนโดยอิงตามเลขที่223ทับคลสพลงวันที่18พฤศจิกายน2021จากนั้นท่านคำมณีอินทิราชอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแฮประธานสมาคมมิตรภาพลาวจีนคันศูนย์กลางผู้เก่าก็ได้สรุปตีราคาการนำพาซี่นำการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและการเคลื่อนไหวโดยย่อของสมาคมมิตรภาพในระยะผ่านมาโดยได้ยกให้เห็นถึงผลสำเร็จในการเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวสถานกงสุลใหญ่แห่งจีนประจำบรรดาแขวงนักศึกษาจีนที่ศึกษาอยู่ลาวและสมาคมจีนอยู่ลาวเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆของพรรคสกของชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนและกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเป็นต้นกว่าแมนและยาที่มีการระบาดพยาธิโควิด -19 ทางสมาคมมิตรภาพลาวจีนก็ได้เป็นเจ้าการระดมทุนฮอนและอุปกรณ์การแพทย์อย่างหลวงหลายเพื่อช่วยเหลือสังคมนอกจากนั้นก่อนยังได้เคลื่อนไหวสุกยูสนับสนุนส่งเสริมการพัวพันห่วมมือฮอบด้านระหว่างประชาชนสองชาติลาวและจีนท่านเพชรพรหมพิพักษ์กรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ประธานสมาคมมิตรภาพลาวจีนผู้ใหม่ก็ได้แสดงความปิติยินดีที่ได้รับตำแหน่งดังกล่าวและได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะพยายามทุ่มเหงื่อเทแหงสติปัญญาและเหตุหน้าที่อย่างสุดความสามารถเพื่อนำพาการเคลื่อนไหวของสมาคมมิตรภาพลาวจีนตามพระบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคก็ได้ให้เกียรติโอ้ล้มต่อพิธีซึ่งท่านได้ย่องยอสมเสยผลงานของประธานสมาคมมิตรภาพลาวจีนผู้เก่าพร้อมด้วยคณะที่ได้สุ่มสติปัญญาเหื่อแหงซี่นำนำพาการเคลื่อนไหวเวียกงานของสมาคมมิตรภาพลาวจีนจนมีผลสำเร็จหลายด้านโดยเฉพาะแมนการเคลื่อนไหวสร้างกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสองชาติลาวและจีนได้มีการพัวพันไปมาหาสู่นับมือนับหลายขึ้นและการศึกษาอบรมประชาชนก็คือค้นหุ่นนุ่มของสองประเทศชาติให้รับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อสายพัวพันมิตรภาพที่เป็นมูลเสื้ออันดีงามของสองชาติลาวและจีนพร้อมนั้นก็ยังได้มีคำเห็นซี่น้ำให้ประธานสมาคมมิตรภาพลาวจีนผู้ใหม่จงสืบต่อปฏิบัติหน้าที่สำคัญและมีเกียรตินี้เพื่อนำพาสมาคมมิตรภาพลาวจีนเคลื่อนไหวอย่างเฮาหันและมีหัวคิดปฏิสังตามพระราชบทบาทขอบเขตสิทธิและหน้าที่ของพรรคและรัฐมอบหมายให้เพื่อประกอบส่วนปกปักรักษาและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการห่วมมือแบบคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศซีดีคู่ห่วมสถาบันสังคมนิยมลาวจีนระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวและจีนให้นับมือนับแน่นแฟนเจริญงอกงามและมั่นคงทะนงแกนเพื่อพร้อมกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญหุ่งเหืองและนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติลาวและจีน